สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูนานะคะนาหวานของเราที่ทําไว้นะคะนาเราเน้นปลูกอินทรีย์นะคะเห็นไหมคะนี่นาลุ่มมันก็จะเขียวเขียวเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยคอกค่ะเราเลี้ยงวัวค่ะนะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆค่ะนี่นะคะที่นาของเรามีแค่4ไร่ค่ะเราไม่ทําเยอะค่ะทําเยอะก็ได้ดูแลเยอะไม่มีเวลามาดูแลนะคะเห็นไหมคะตรงไหนที่เราเกลี่ยปุ๋ยไม่สม่ำเสมอมันก็จะเขียวเป็นกระจุกกระจุกค่ะก็งวดหน้าก็ต้องมาดูหญ้าละค่ะกลัวหญ้ามันขึ้นนะคะถ้าฝนตกเยอะคลุมพื้นที่นะคะหญ้ามันตายข้าวแล้วมันก็จะขึ้นแล้วทีนี้เราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องหญ้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าหญ้าเยอะเราก็คงได้ตัดนะคะถ้ามันขึ้นกว่านี้สักหน่อยแล้วก็คงจะได้ตัดแล้วก็ขังน้ำก็อาศัยไม่มีคลองนะคะก็อาศัยเทวดาค่ะอาศัยน้ำฝนค่ะนี่นะคะค่ะมาดูฟากนี้ค่ะจะพาเดินชมเรื่อยๆนะคะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็นารุ่มหน่อยนะคะที่มันเป็นโนนมันก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าที่เป็นรุ่มก็เวลาระหว่านนะคะเวลาระหว่านก็ถ้าน้ำมันขังเยอะมันก็จะไม่งอกค่ะมันก็จะเป็นกระจุกเราก็คงจะได้แซมล่ะค่ะคงได้มาดำแซมนะคะที่มันไม่ออกนะคะพาเดินชมรอบๆนะคะวันนี้มาเอาอากาศบริสุทธิ์ท้องทุ่งนาค่ะเราเน้นทำอินทรีย์ค่ะไม่เน้นสารเคมีค่ะปลูกพอกินค่ะไม่ทำเยอะจุดไหนที่ไม่ออกนะคะเราก็คงต้องแซมค่ะก็เอาจากที่มันขึ้นเยอะๆนะคะดึงเอาแบ่งมาแซมตรงที่มันห่างๆนะคะเห็นไหมคะเป็นกระจุกเยอะๆก็จะมีค่ะโดนปุ๋ยคอกมูลวัวเราขึ้นเขียวเป็นกระจุกเลยค่ะหวานเลาะนะคะดูค่ะที่โดนปุ๋ยหวานปุ๋ยคอกมันไม่กระจายเท่าไหร่มันก็จะเป็นกระจุกนะคะแล้วก็มันบางที่ที่เราหวานมันก็ออกไม่ดีก็มีนะคะมันห่างก็มีเราก็จะเอาที่มันออกถี่ๆนี่นะคะเอามาแซมนะคะถอนมาแซมตรงที่ห่างค่ะนี่นะคะอันตรงที่ถี่มันก็เยอะค่ะค่ะนาเราก็มีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะนาหวานที่เป็นกระจุกก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะตรงที่กระจุกถี่แบบนี้นะคะเราก็จะถอนมาแซมตรงที่ห่างๆนะคะเพราะว่าเราทำนาหวานเราไม่ได้ไอ้เรียกว่าอะไรภาษาอีสานก็เรียกตกก้านะคะเราก็จะเอาที่มันถี่ๆไปแซมที่ห่างๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมนาอินทรีย์นะคะนาหวานให้มาดูว่าที่เราหวานไว้เป็นยังไงนะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ